ณพื้นที่แห่งหนึ่งในอ่าวเบงกอลมหาสมุทรอินเดียอันเป็นจุดที่มีเส้นทางเดินเรือหลายเส้นตัดผ่านได้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นที่ทำให้ทั้งมีเรืออับปางหรือไม่สามารถแล่นต่อไปได้อีกเป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง10เดือนได้มีการคาดการณ์ต่างๆนานากันมากมายอย่างเช่นเกิดพายุขึ้นอย่างฉับพลันหรือการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนแต่ก็ไม่มีหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีไหนอย่างแน่ชัดแต่ในที่สุด SCP ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นศูนย์ SCP ได้ส่งทีม MTF เข้ามาตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หน่วยฮาวีเป็นหนึ่งในหน่วย MTF ที่ดีที่สุดหน่วยหนึ่งของศูนย์ SCP ตั้งแต่มีการก่อตั้งมาเฮลิคอปเตอร์นำสมาชิกที่มาฝีมือมาลงจอดที่เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่กำลังจอดนิ่งอยู่กลางทะเลฮาวีผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยเป็นผู้นำหน่วยตรวจสอบนี้มาตั้งแต่หนุ่มในประสบการณ์การทำงานหลายสิบปีไม่เคยมีครั้งไหนที่ทำภารกิจไม่สำเร็จแต่ฮาวีก็ยังไม่เคยทำงานในหน้าน้ำแถบนี้ทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรหรือแบบไหนฮาวีมองไปที่เรือที่ลอยอยู่เต็มไปทั่วพื้นทะเลตอนนี้มีทั้งที่เป็นซากหรือไม่ก็ลอยอยู่เฉยเขาคิดไม่ออกว่าอะไรทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสวัสดีค่ะหัวหน้าฮาวีฉันเชอรีนเพิ่งเข้ามาประจำหน่วยนี้ยินดีที่ได้ทำงานด้วยค่ะเชอรีนหญิงสาวน้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเข้ามาบรรจุในหน่วยนี้ได้เข้ามาแนะนำตัวกับฮาวีแต่อีกฝ่ายก็ไม่ตอบและเดินจากไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าเราทำอะไรผิดเอ้ไม่ต้องสนหรอกนะหัวหน้าก็เป็นแบบนี้แหละตอนฉันน่ะหนักกว่านี้อีกไม่มองเลยด้วยซ้ำงั้นเหรอคะฉันเชอรีนยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันเบอร์นาร์ดถึงจะเป็นรุ่นพี่เธอแต่ก็เพิ่งเข้าหน่วยมาได้แค่3เดือนแล้วนะได้มีการค้นพบศพของลูกเรือเกือบ20ศพที่ในตู้คอนเทนเนอร์สินค้าภายในห้องเก็บสินค้าของเรือสภาพศพนั้นน่าสยดสยองมากเพราะทุกศพต่างก็ไม่มีหัวมีสภาพเหมือนถูกระเบิดออกมาจากข้างในแต่ทว่าที่น่าประหลาดคือร่องรอยที่บอกว่าทุกศพที่อยู่ในนั้นต่างก็เป็นฝ่ายที่วิ่งเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์เองถึงแม้จะต้องเบียดเข้าไปจนแน่นกระตาเหมือนกับหนีอะไรสักอย่างเมื่อไม่มีร่องรอยอะไรบนเรืออีกฮาวีจึงได้สั่งให้สมาชิกของทีมลงไปสำรวจใต้น้ำเพราะมีการจับสัญญาณบางอย่างที่ผิดปกติใต้น้ำได้ใต้น้ำในบริเวณนี้นั้นทั้งมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากและยังมีกระแสน้ำที่ผันผวนไปมาจนหาสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ได้ยากและอันตรายอย่างมากทุกคนเตรียมตัวให้ดีล่ะและระวังในทุกสถานการณ์เรายังไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างใต้นี้สมาชิกทั้งหน่วยของหน่วยฮาวีได้ดำดิ่งลงสู่ทะเลลึกที่มืดมิดอย่างรวดเร็วเพียงแค่2นาทีก็ดำลึกลงไปลึกกว่า100ฟุตที่สามารถทำได้แบบนี้เพราะชุดสูตรดำน้ำลึกที่เป็นผลจากเทคโนโลยีของศูนย์ SCP ที่มีเทคโนโลยีล้ำอยู่กว่าชุดดำน้ำทั่วไปนอกจากจะสามารถช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายเหมือนกับอยู่บนบกยังมีทั้งระบบแปลงอากาศและขับของเสียทำให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นเวลานานและยังติดตั้งอุปกรณ์อีกหลายอย่างเพื่อทำภารกิจที่แตกต่างกันไปรวมถึงรับมือกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นบรรยากาศใต้ทะเลนั้นนับว่าเงียบจนผิดปกติไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้จับสังเกตได้เลยจนเชอร์ลีนเริ่มหวั่นใจตอนนั้นเองที่เบอร์นาร์ดได้ว่ายเข้ามาใกล้เธอและเปิดช่องสัญญาณส่วนตัวขึ้นมาเบอร์นาร์ดบอกว่าตอนนี้ตัวเขาตื่นเต้นมากและถามเชอร์ลีนว่าเป็นยังไงบ้างเชอร์ลีนรู้สึกเบาใจขึ้นมาแต่ตอนนั้นเองที่มีอะไรบางอย่างกำลังพุ่งตรงเข้ามาหาทั้งคู่คลิปตานั้นเชอร์ลีนก็บอกได้ทันทีว่ามันคือฉลามยักษ์
เชอร์ลีนรีบดึงตัวของเบอร์นาหลบจากวิถีที่ฉลามยักษ์ที่พุ่งเข้ามาได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้สมาชิกทุกคนก็ได้เห็นฉลามยักษ์ที่โผล่ออกมาอย่างกระทันหันตัวมันใหญ่กว่าฉลามทั่วไปหลายเท่ามีแผลอยู่ทั่วตัวไปหมดและยังดูดุร้ายกระหายเลือดฮาวีได้สั่งให้สมาชิกของหน่วยกระจายตัวกันออกไปโอบล้อมฉลามยักษ์เอาไว้แล้วไม่ต้องมีคำสั่งต่อไปสมาชิกทุกคนก็ยกปืนไรเฟิลใต้น้ำขึ้นมาและเล็งไปที่ฉลามยักษ์ตัวนั้นมีแต่เชอร์ลีนที่เป็นเด็กใหม่ที่ยังเงอะงะช้าอยู่ด้วยความตื่นเต้นทำให้เบอร์นาต้องตบหัวเรียกสติกลับมาทำให้เธอหายตื่นเต้นฉมวกพิเศษถูกยิงออกจากปืนไรเฟิลใต้น้ำปืนที่ถูกพัฒนามาพิเศษเพื่อรับมือกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำหลายๆแบบให้กับหน่วย MTF ฉมวกหลายเล่มปักเข้ากับตัวของฉลามยักษ์พร้อมกับปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาส่งผลให้ฉลามยักษ์ต้องดิ้นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะหยุดการเคลื่อนไหวหมดคิดลงทุกคนอย่าเพิ่งประมาทวางตัวกันให้ดีท่ามกลางความนิ่งสงบที่น่าตึงเครียดของสมาชิกหน่วยฮาวีนั้นก็มีการเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นหนวดปลาหมึกขนาดใหญ่ได้เคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากทางด้านล่างของทุกคนและม้วนเข้ารัดส่วนหางของฉลามยักษ์อย่างรวดเร็วปลาหมึกยักษ์ขนาดมหึมาได้ปรากฏตัวขึ้นจากใต้พื้นทรายใต้ท้องทะเลหนวดหลายเส้นของมันได้เข้ารัดตัวของฉลามยักษ์ก่อนที่จะฉีกร่างนั้นออกเป็นสองส่วนอย่างรวดเร็วท่ามกลางสายตาที่ตกกระลึงของหน่วยฮาวีทุกคนไม่มีใครสามารถแกะขนาดได้ว่าปลาหมึกยักษ์ที่ยังซ่อนร่างกายของมันอยู่ใต้พื้นทรายนั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหนเพราะแค่หนวดของมันก็มีขนาดใหญ่กว่าฉลามยักษ์แล้วด้วยประสบการณ์ของฮาวีเขาพอจะเดาได้ว่าเป็นปลาหมึกประเภทพลางตัวเพื่อซุ่มรอเหยื่อเข้ามาในอาณาเขตของมันและใช้หนูจับอย่างรวดเร็วปลาหมึกประเภทนี้แม้จะเคลื่อนไหวเชื่องช้าแต่หนูกลับเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและมีกำลังมหาศาลถ้าเข้ามาในอาณาเขตล่าของมันก็ยากที่จะรอดไปได้หน่วยขนาดยักษ์ได้เคลื่อนไหวไปมาอยู่รอบๆสมาชิกหน่วยราวกับกำลังหาว่ายังมีเหยื่อเหลืออยู่หรือไม่สมาชิกหน่วยทุกคนต่างก็ไม่มีใครกล้าขยับต่างก็คิดว่าอาจจะต้องตายที่นี่กันแล้วก็ได้แต่แล้วอยู่ๆหน่วยปลาหมึกทุกเส้นก็เคลื่อนที่กลับลงไปใต้พื้นทรายอย่างรวดเร็วจนทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่แล้วทุกคนก็ได้รู้สาเหตุเพราะว่าอันตรายที่น่ากลัวกว่าได้เข้ามาใกล้แล้วนั่นเองเบื้องหน้าของทุกคนปรากฏร่างของปลาหลายขนาดมหึมากำลังจ้องมองมาขนาดของมันใหญ่มากจนไม่สามารถเห็นความยาวของตัวมันได้ทั้งหมดหน่วยของปลาหมึกยักษ์ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้เลยปลาไหลยักษ์นั้นค่อยๆเคลื่อนไหวหัวของมันเข้าใกล้สมาชิกหน่วยอย่างเงียบเชียบแต่ทุกคนกลับรู้สึกกดดันและหวาดกลัวซะยิ่งกว่าความรู้สึกกลัวตายที่เจอหนวดปลาหมึกเมื่อสักครู่แต่ทันใดนั้นฮาวีก็ยิงพุแสงขึ้นจนเกิดแสงสว่างไปทั่วบริเวณพร้อมกันนั้นฮาวีก็สั่งให้ทุกคนใช้ระบบหนีฉุกเฉินเครื่องเจ็ตที่ติดอยู่ที่ชุดดำน้ำของทุกคนได้พ่นฟองสีขาวเป็นทางยาวออกมาส่งให้ทุกคนเคลื่อนไหวหนีไปจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วฮาวีสั่งให้ทุกคนอย่าหันหลังกลับไปมองและเร่งหนีออกไปจากที่นั่นให้ผลแสงจากภูไฟนั้นทำได้แค่ถ่วงเวลามันเท่านั้นแต่ทันใดนั้นสมาชิกทุกคนก็รู้สึกว่ามีกระแสคลื่นบางอย่างพุ่งผ่านทุกคนไปคลื่นนั้นส่งผลให้ทุกคนทั้งปวดหัวและปวดหูอย่างรุนแรงจนแทบคลั่งคลื่นนี้คือสาเหตุที่ทำให้คนบนเรือบาคลั่งและถึงกระทำให้หัวระเบิดออกมานั่นเองฮาวีรู้ทันทีว่าเจ้าปลาไหลตัวนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์กับเรือในบริเวณนี้
สมาชิกหน่วยหลายคนถูกเจ้าปลาหลายนีจับกินเพราะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พอคลื่นที่เกิดขึ้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังผ่านสัญญาณเข้ามาทำให้สมาชิกที่เหลือต้องรู้สึกสยดสยองปลาไหลยักษ์นี้ได้ถูกตั้งชื่อว่า SCP-3000 ในภายหลังมันถูกระบุว่ามีรูปร่างคล้ายกับปลาไหลเมอร์เล่ขนาดยักษ์ไม่สามารถระบุความยาวทั้งหมดของตัวมันได้อย่างแน่ชัดแต่มีสมมติฐานว่าอยู่ระหว่าง600ถึง900กิโลเมตรส่วนหัวของ SCP-3000 มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เมตรและสัดส่วนต่างๆของร่างกายมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร SCP-3000 สามารถปล่อยคลื่นบางอย่างที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและร่างกายใส่เป้าหมายได้เช่นมีอาการปวดหัวหรือหวาดกลัวอย่างไม่ทราบสาเหตุเป็นเหตุที่ทำให้เป็นการยากที่จะมีใครสามารถเข้าใกล้มันได้สมาชิกที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลือเพียงฮาวีเบอร์นาและเชอร์ลีนที่หลบอยู่ด้านหลังเสาหินใต้ทะเลได้ทันทุกคนอยู่กับที่อย่าเพิ่งขยับไปไหนสิ้นคำพูดฮาวีก็ออกจากที่ซ่อนไปเผชิญหน้ากับเจ้าปลาไหลยักษ์เขาพูดล่ำลากับคนที่เหลือและบอกว่าเขาจะเป็นตัวรอดในตอนนั้นให้ทุกคนหนีไปและฮาวีก็ได้มีคำพูดบอกกับเบอร์นาและเชอร์ลีนโดยเฉพาะฮาวีบอกว่าทั้งคู่เป็นเด็กใหม่ที่กล้าหาญและมีฝีมือถึงจะเจอเพียงแค่เวลาสั้นๆแต่เขาก็เชื่อในสายตาที่มุ่งมั่นของทั้งคู่เขาไม่เสียดายที่ต้องตายเพราะว่าเขาได้เสียสละเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อมั่นเพื่อนาทีที่เขาเชื่อว่าเป็นการทำเพื่อความสงบสุขและขอให้ทั้งคู่ช่วยรับหน้าที่นี้ต่อไปด้วยสุดท้ายก็มีเพียงเบอร์นาเชอร์ลีนและสมาชิกอีกคนที่สามารถรอดกลับมาได้จากใต้ทะเลปฏิบัติการ SCP-3000 ปลาไหลมหาการได้สิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลวเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ไม่สามารถจับตัว SCP ได้แต่ก็ไม่มีใครกล่าวโทษนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนของเบอร์นาร์ดกับเชอร์ลีนที่เพิ่งเป็นสมาชิกหน่วย MTF มือใหม่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พัฒนาตัวเองจนต่างก็กลายเป็นหัวหน้าหน่วย MTF ที่มีทีมของตัวเองและเป็น2ทีมที่เก่งกาจจนเป็นที่กล่าวขานและในใจของทั้งคู่ต่างก็มีสัญญาว่าสักวันจะต้องกลับมาจับเจ้าปลาไหลมหาการให้ได้